ด้วยคุณอลินคุณจะจัดฉากแบบนี้ทำไมในเมื่อพระทุกองค์ก็เป็นของคุณอยู่แล้วถ้าอยากรู้ก่อนตายเนี่ยฉันจะบอกใครก็ได้พ่อปู่ฉันเอาพระทั้งหมดไปบริจาคให้วัดแต่มีคนสนใจจะซื้อพระแต่มีพระองค์นึงติดประกันอยู่ฉันก็เลยจัดฉากให้ในวิทย์ไปขโมยเพื่อหวังเอาเงินประกันแต่ฉันไม่คิดว่าฉันเคลียร์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วจัดการขโมยพระได้เลยฉันไม่ได้เป็นคนทำมันเป็นฝีมือนายวิทย์แล้วเขาก็ถึงฆ่าแดงต่างหากอ่ะนายวัดใจมากถึงจะคอยนะผู้กองครับผู้กองไหวไหมครับฉันไม่เป็นไรฟินเดี๋ยวฉันพาผู้กองไปเองไปครับผู้กองเข้าไปนะครับให้อภัยเขาเถอะครับปล่อยเป็นไปตามเวรกรรมของเขาดีกว่าคุณนลินยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนจ้างให้ในวิทย์ไปขโมยพระที่วัดเธอตั้งใจจะสร้างสถานการณ์ทำให้คนเชื่อว่าพระในบ้านที่หายไปเนี่ยเป็นฝีมือของคนอื่นและตั้งใจจะเอาเงินประกันหลังจากนั้นก็นำพระทั้งหมดไปขายต่อที่ตลาดมืดเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ก่อนที่จะหนีไปกบดานที่ต่างประเทศส่วนคดีที่มีโจรขึ้นบ้านคุณผินจนเสียชีวิตนั้นก็เป็นฝีมือของคุณนลินเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าของเนี่ย
จะไปขโมยซะเองจริงๆแล้วเจ้าของคือคุณผินแต่ว่าคุณนรินเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยคิดว่าวิธีนี้น่าจะสามารถทำเงินให้เธอได้อย่างสบายๆเอาล่ะปิดคดีได้ครับประกอบขอบใจอีกนานไหมนึกว่าจะจนเนี่ยอายุ80เมื่อไหร่จนเมื่อนั้นอะไรของมันไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณอินแดนว่าของเก่าพวกนี้จะมีราคามูลค่าเป็นล้านล้านเนี่ยครับไม่อย่างนั้นนะแก้วตาจะเก็บของเก่าของต้นตระกูลเอาไว้หมดเลยโอ้โหนี่หมวดครับที่บ้านหมวดมีของเก่าเก็บด้วยเหรอครับเนี่ยมีสิมีอะไรบ้างครับก็มีของเก่าที่เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ของเก่าที่เก็บไว้ในตู้กับข้าวนะจ๊ะมันเป็นของกินแล้วโอ้โหถามดูของเก่านี่หมายความว่าเช่นแหวนเก่าพระเก่าสร้อยเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับของเก่าแบบนั้นบ้านฉันไม่มีหรอกจ้าอ้าวถ้าเกิดหมวดอยากได้ของเก่าที่มีคุณค่ามีราคานะครับผมมาให้ไหมครับจริงเหรอคะจะให้อะไรหรอคะก็แหวนแต่งงานของแม่ผมไงครับอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้เนี่ยผมจะรีบไปขอแม่มาประดับนิ้วนางของหมวดเลยนะครับโอ้โหมาไงครับหมวดครับได้เลยครับใส่นิ้วโป้งก็ได้นะครับเออรับไปก่อนแล้วก่อนนะลุกไม่เล่นไอ้นี่ทุกทีพอลุกพอจะชนะแล้วก็ไม่เล่นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติก็คือคุณค่าที่มีอยู่ในจิตใจคิดดีทำดีประพฤติดีเพียงเท่านี้ก็ทำให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขสบายใจอย่าให้ทรัพย์สมบัติเงินทองและความโลภเหล่านั้นทำลายคุณค่าในตัวเราจนหมดสิ้น